สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้สดาเพิ่งกลับมาถึงบ้านตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วเพิ่งไปกรุงเทพมาไปนู่นนี่นั่นมาแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็จะมากินขนมต่อเพราะว่ายังไม่ง่วงวันนี้พอดีว่าซื้อขนมมาเยอะเลยก็จะมากินขนมนี่นี่เป็นของดีเสิร์ตสวีทคาเฟ่สดาชอบกินตัวหนึ่งของที่นี่แต่วันนี้ซื้อมา2อย่างมีนี้ด้วยพอดีว่าเห็นแล้วก็อยากกินแต่แรกซื้อมากินในรถแต่ว่าขอกินมันเยอะจัดก็เลยลืมกลับมาบ้านอ้าวมีขนมนี่เป็นเค้กไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเนยสดขนมปังเนยอ่ะบัตเตอร์มันบัตเตอร์บันนี่ลองชิมไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าเพราะว่าสุดาไม่เคยกินอันนี้ของที่นี่อืมชามใหญ่มากไม่ค่อยหวานค่ะมันจะหวานแต่ข้างบนเพราะข้างบนแบบมีไอซิ่งไงตัวเนื้อก็จะไม่ค่อยหวานมากก็โอเคนะพอใช้ได้หอมหอมไปดิเพิ่งไปกินนู่นนี่นั่นกลับมาเนี่ยแต่ว่าไม่จบไงกลับมาบ้านก็ไปกินต่อขี่รถกลับมาก็นั่งกินข้าวโพดมาตลอดทางเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวก่อนเนี่ยวันนี้จะได้กินข้าวโพดไปขาไป1กระปุกรถบาร์บีคิวเต็มๆแล้วก็ขากลับตะกี้ครึ่งกระปุกนี่เก่งมากเลยแล้วขนมเต็มเลยของกินเนี่ยดูพกของกินไปกินเต็มเลยมีคิดแคปชาของชาเขียวนู่นนี่นั่นโอ้ยเป็นคนที่กินแบบตลอดเวลาแล้วก็ที่บอกว่าชอบกินของร้านนี้คือจริงชอบกินตัวนี้นี่มันคืออะไรมันคือคุกกี้มันเป็นคล้ายอารมณ์คุกกี้แต่มันเป็นไส้พุทราจีนสดาชอบกินของร้านนี้เมื่อก่อนไปกินที่ร้านที่ร้านเขาอยู่ที่ไหนอะจำไม่ได้อะเป็นร้านเลยอะร้านแต่เนี้ยสดาซื้อเป็นช็อปที่ Terminal 21สดาชอบกินมันอร่อยดีกินเพลินลองชิมด้วยกันเลยแกะไม่ได้แน่เลยทำไงดีอะแป๊บนึงนะลืมเอาใจมาได้แล้วนี่เป็นคุกกี้พุทราจีนของดีเสิร์ตสวีทคาเฟ่นี่เป็นอย่างนี้นี่ข้างในจะเป็นพุทราไหมมันกินเพลินแบบไม่หวานมากมันจะอารมณ์แบบกัดไปแล้วจะแบบเหนียวเหนียวเคี้ยวแบบเคี้ยวยากๆเพราะมันจะเป็นพุทราจีนเหนียวเหนียวหน่อยโอเคอ่ะเราชอบกินมันเพลินๆดีอ่ะมันไม่หวานมากแบบนี้จริงๆมันคือของจริงๆมันคือของร้านชื่อร้านอะไรนะอืมเป็นของร้านชีสเค้กเฮาส์อันเนี้ยแต่เอ๊ะทำไมเขาถึงใส่ถุงอันนี้สดาก็เริ่มงงจริงๆอันเนี้ยมันเป็นของร้านชีสเค้กเฮาส์แต่ว่าสดาก็ยังงงๆอยู่ว่าทำไมชื่อแต่ว่ามันอยู่ในอันเดียวกันสดาก็งงหรือว่าพอแยกช็อปมาเขาเปลี่ยนชื่อหรออืมชื่อร้านเป็นชื่อร้านคือร้านชีสเค้กเฮาส์แถวไหนอ่ะตึกคอมมิวนิสต์หรอจำไม่ได้ร้านเขาสวยดีนะเขาสมเต็มเลยแต่ตัวนี้เป็นตัวอร่อยชอบมองเห็นอืมทองหล่ออืมเรื่องอร่อยอร่อยดีอ่ะชอบ
มันกินมันเพลินดีอ่ะเละเตียงเลยอ่ะมันจะขึ้นนี้เนี่ยแล้วกินขนมให้ดูอีกแล้วไม่มีอะไรทำนักกินขนมไม่มีคนคุยด้วยมาคุยกับทุกคนนี่แหละแล้วทุกคนก็อยากจะมาอัดอร่อยจุงมันกินเพลินมันเหมือนแบบไม่ได้เหมือนอารมณ์เป็นแบบว่าคุกกี้ที่แบบเลี่ยนๆอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบคุณมันเพลินอ่ะแต่ถ้าก็อยากแบบพูดมามันจะอร่อยหรออะไรเงี้ยจะแบบไม่อร่อยอร่อยดีอ่ะไปดีกว่ามากินแล้วก็มาเมาท์มอยพูดประมาณนี้ว่าไปละเดี๋ยวกินต่อแป๊บหนึ่งแล้วจะนอนละยังไม่อาบน้ำเลยยังไม่ทำอะไรเลยบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ๊ะจุ๊บ